านผู้ชมครับที่ท่านได้รับชมจบไปนี้ก็เป็นบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมณสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งจัดขึ้นที่สถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งมีคุณส่วนคุณสมศรีพนมวัฒนากุลนะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่นี้ในการปฏิบัติธรรมนะครับในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายสำหรับท่านที่สนใจในการปฏิบัติธรรมนะครับไม่จำเป็นว่าท่านจะต้องมีการปฏิบัติธรรมได้ในขั้นผลดีหรือเก่งแล้วนะครับท่านสามารถมาเริ่มต้นปฏิบัติธรรมใหม่ได้ที่นี่นะครับทั้งในส่วนที่เป็นเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องสูงนะครับอย่างเช่นในการปฏิบัติธรรมในวันนี้เป็นในเรื่องมหาสติปัฏฐาน4นะครับในเรื่องการพิจารณากายในกายที่เรียกว่ากายคตาสตินะครับซึ่งได้มีการแนะนำในการปฏิบัติธรรมเช่นนี้อยู่เป็นประจำนะครับในการอบรมพระกรรมฐานก็ดีหรือในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเสาร์ต้นเดือนที่สถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายนะครับนอกจากมีการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการถวายสังฆทานนะครับส่วนในวันอาทิตย์ก็มีการปฏิบัติธรรมเป็นประจำนะครับที่ศาลาการเปรียญวัดสะเกดกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับหรือที่วัดภูเขาทองนะครับที่ศาลาการเปรียญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาทิตย์ต้นเดือนนั้นก็มีการถวายสังฆทานพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรด้วยนะครับสำหรับท่านสาธุชนที่ไม่สามารถที่จะมาทำบุญได้แต่มีจิตศรัทธานะครับทางมูลนิธิได้จัดในรูปของค่าพัฒนาหารซึ่งสามารถทำบุญได้ประจำวันและทุกวันนะครับคือในรูปของบาตรพุทธภาวนานะครับบาตรของพุทธภาวนานี้จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ท่านสาธุชนได้มีโอกาสทำบุญทุกวันนะครับหลังจากสวดมนต์ไหว้พระหรือปฏิบัติธรรมแล้วนะครับหรือวันใดมีศรัทธาก็นำปัจจัยที่มีอยู่ประจำวันนะครับวันละเล็กวันละน้อยใส่บาตรไปนะครับเมื่อได้เต็มตามจำนวนแล้วก็นำมามอบให้เจ้าหน้าที่ที่สถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายหรือที่มูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายนะครับที่ศาลาการเปรียญวัดสะเกดกรุงเทพมหานครก็ได้นะครับหรือที่เบอร์โทรศัพท์224-7475บาตรนี้เมื่อท่านขอรับไปนะครับแล้วเมื่อเต็มแล้วก็นำปัจจัยนั้นมามอบให้เพื่อเป็นค่าพัฒนาหารหรือเรียกว่าทำบุญตักบาตรทุกวันนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมนะครับถ้าท่านต้องการนำปัจจัยหรือ เงินที่อยู่ในบาตรนั้นมาเป็นค่าพัฒนาหารก็สามารถนำมาส่งได้นะครับเมื่อบาตรพุทธภาวนานี้ท่านสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายที่ศาลาการเปรียญวัดสะเกดกรุงเทพ10100นะครับและอย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าภาพในการร่วมสร้างวิหารธรรมกายหรืออุโบสถนะครับในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งจะจัดตั้งเป็นวัดขึ้นนะครับก็ต้องมีอุโบสถเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมเป็นสถานที่บวชของกุลบุตรรวมทั้งอุโบสถหลังนี้จะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาวิชาธรรมกายชั้นสูงอีกด้วยนะครับจึงขอเชิญท่านที่มีความจำนงได้ร่วมสร้างได้ตามกำลังศรัทธานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ได้เป็นเจ้าภาพปรณาไว้ในวงเงิน 100,000 บาทในระยะเวลา3ปีนะครับจะได้ละจารึกชื่อไว้ที่ผนังโบสถ์นะครับ 30,000 บาทนั้นก็ได้จารึกชื่อไว้ในสมุดภายในอุโบสถหลังนี้นะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์224-7475นะครับสำหรับวันนี้เวลารายการธรรมปฏิบัติก็หมดลงแล้วคณะศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนขอความสุขความสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองในการปฏิบัติธรรมจงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมที่เคารพก็พบกับรายการธรรมปฏิบัติอีกเช่นเคยนะครับทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้โดยคณะศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ดำเนินงานสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสำหรับรายการธรรมปฏิบัติในวันนี้จะขอพาท่านผู้ชมมายังสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งได้มีคุณส่วนคุณสมศรีพนมวัฒนากุลนะครับเป็นผู้ได้จัดสร้างถวายสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ขึ้นในส่วนที่เป็นส่วนหย่อมภายในสถาบันแห่งนี้นะครับจึงขอพาท่านผู้ชมมาร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมกับพระนวกะนะครับโดยพระอาจารย์เสริมชัยเชื้อมังคโลผู้อำนวยการสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
จะได้นำในการปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งจะเป็นในหัวข้อของมหาสติปัฏฐาน4ในเรื่องของการพิจารณาเห็นจิตในจิตนะครับซึ่งเป็นธรรมะในเบื้องกลางจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาร่วมปฏิบัติธรรมเริ่มด้วยการสวดบูชาพระกรรมฐานณบัดนี้ครับยะมหังสัมมาสัมพุทธังยะมหังสัมมาสัมพุทธังภควันตังสรณังคาโตอิมินาสกาเรนะตังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงด้วยประการนี้ยะมหังสวาขาตังปะกวตาธรรมังสรณังคาโตอิมินาสักการะนะตังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงด้วยสักการะนี้ยะมหังสุปาฏิปันนังสังฆังสรณังคาโตอิมินาสักการะนะตังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงด้วยสักการะนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปาฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักให้นิ้วชี้ขวาจดพอดีหัวแม่มือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงตั้งใจเสียสละเวลาชั่วครู่นี้เพื่อกิจที่สำคัญที่สุดในชีวิตกล่าวคือเป็นกิจที่นำไปสู่มรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงเมื่อตั้งใจแน่วแน่เสียสละเวลาเสียสละอารมณ์ทั้งหลายอันเนื่องด้วยเรื่องราวหรือสิ่งที่เป็นอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีและอนาคตก็ดีและแม้แต่ชีวิตของเราอย่าได้สนใจใหญ่ดีมีสักแต่มีฝึกวางใจให้ปลอดจากอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นชื่อว่าอุปาทานด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดคิดว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขานี่เสียเมื่อตั้งใจมั่นคงแน่วแน่ดีแล้วค่อยๆหลับตาลงเบาๆอย่าเม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบายแล้วปล่อยกายตามสบายรวมใจไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือประมาณ2นิ้วมือมีที่หมายเป็นจุดเล็กใสประมาณเท่าเมล็ดโพเมล็ดใสถ้ายังไม่เห็นกำหนดใจให้เห็นตั้งสติให้มีหน้ารอบมีความรู้สึกตัวพร้อมสามารถนึกทั้งรู้ทั้งเห็นได้รอบตัวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเป็นปริมณฑลรอบตัวนึกให้เห็นสว่างใสถ้าทำได้โปร่งเบาเมื่อตั้งใจไว้ที่ศูนย์กลางกายดีแล้วสำหรับผู้ที่ยังไม่ถึงธรรมกายมีอุบายวิธีทำใจให้หยุดให้นิ่ง
ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมอันเป็นที่ตั้งถาวรของใจและเป็นที่ตั้งของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมตรงนี้ด้วยการนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสให้ปรากฏขึ้นตรงนั้นใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใสคือนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสแล้วหยุดนิ่งนึกให้เห็นนิ่งๆถ้าจุดเล็กใสจะเคลื่อนออกไปนอกตัวเหลือบตากลับนิดๆแล้วใจก็หยุดนิ่งตรงนั้นซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนไม่ไปหยุดในหยุดกลางของหยุดท่องในใจสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังนี่เป็นการบริกรรมภาวนาให้ควบคู่กันไปกับบริกรรมนิมิตประคองใจให้หยุดนิ่งตรงนั้นให้ได้สัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังตรึกนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใสหยุดนิ่งเข้าไว้จนกระทั่งใจถูกประคองให้มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันจะเห็นดวงปฐมมรรคใสสว่างปรากฏขึ้นนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสตรงกลางดวงใสสว่างนั้นให้ใจหยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งศูนย์กลางจะขยายออกดวงศีลศีลบริสุทธิ์ในกรรมฐานจะปรากฏขึ้นเราก็นึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสกลางดวงศีลหยุดนิ่งให้เห็นใสสว่างศูนย์กลางขยายออกจะเห็นดวงปัญญาสว่างยิ่งกว่าเดิมดับยาไปหาละเอียดนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสที่กลางดวงปัญญาจี้เข้าไว้นั่นน่ะกลางดวงปัญญาจะถึงดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติจะถึงดวงมุติญาณทัศนะหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงในดวงดังกล่าวให้เห็นใสละเอียดเข้าไปจนสุดละเอียดดังนี้หยุดนิ่งครับหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งครับศูนย์กลางจะขยายออกศูนย์กลางจะขยายออกกายในกายณภายในของเราจะปรากฏขึ้นเบื้องต้นได้แก่กายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนผู้ปฏิบัติขนาดก็เท่ากันแต่โตอาจจะโตกว่าตัวเองเล็กน้อยแต่ใสละเอียดสวยละเอียดปราณีตยิ่งกว่ากายมนุษย์หยาบบางรายอาจจะเห็นกายธรรมคล้ายพระปฏิมากรเกศดอกบัวตูมขาวใสบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นอยู่ในท่าขัดสมาธิหันหน้าไปทางเดียวกันกับเราไม่ว่าท่านจะเห็นกายละเอียดกายใดปรากฏขึ้นพึงเข้าใจจำเคล็ดลับไว้ว่านึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสที่ศูนย์กลางกายละเอียดที่ปรากฏขึ้นใหม่นั้นเรื่อยไปพร้อมกับนึกดับหยาบไปหาละเอียดทิ้งความรู้สึกและอุปทานอันเนื่องด้วยกายหยาบเดิมเข้าไปเป็นกายละเอียดอย่างเช่นกายมนุษย์ละเอียดที่ดับหยาบไปหาละเอียดเข้าไปเป็นกายและใจของเราก็ใสละเอียดหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเห็นดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หรือมนุษย์ละเอียดต่อไปก็จะถึงดวงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะต่อไปตามลำดับด้วยการปฏิบัติอย่างนี้หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงเข้าไปจนสุดละเอียดใสละเอียดหมดทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานแล้วสุดละเอียดเข้าไปแล้วกายในกายณภายในที่โตใหญ่ใสละเอียดยิ่งกว่าเดิมได้แก่กายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดรูปประพรมหยาบรูปประพรมละเอียดอรูปประพรมหยาบอรูปประพรมละเอียดโตใหญ่ใสละเอียดยิ่งกว่ากันไปตามลำดับที่ใจหยุดในหยุดกลางของหยุดและใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปจนสุดละเอียดของวิมุตติญาณทัศนะของอรูปประพรมจะถึงธรรมกายธรรมกายนี้มีพุทธลักษณะคล้ายพระปฏิมากรเกศดอกบัวตูมขาวใสบริสุทธิ์ขนาดหน้าตักความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรมสี่วาครึ่งขึ้นไปดับยาไปหาละเอียดเป็นกายธรรมหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางธรรมที่ท่ามกลางกายธรรมดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายนั้นละเอียดเข้าไปเข้าถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะใสละเอียดยิ่งกว่ากันไปตามลำดับก็จะเห็นธรรมกายที่ละเอียดละเอียดได้แก่ธรรมกายโคตรภูละเอียดปรากฏขึ้นดับยาไปหาละเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดละเอียดเข้าไปจนสุดละเอียดก็จะถึงธรรมกายพระโสดาขนาดหน้าตักความสูงในเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรม5วาโดยกรรมวิธีอย่างเดียวกันหยุดในหยุดกลางของหยุดเข้าไปในที่สุดละเอียดของกายธรรมพระโสดา
ละเอียดที่สุดละเอียดแล้วจะถึงธรรมกายพระสกิทาคามีทั้งหยาบและละเอียดใสละเอียดทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานขนาดหน้าตักความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรม10วาแล้วก็จะถึงธรรมกายพระอนาคามี15วาธรรมกายรหัส20วาดับหยาบไปหาละเอียดเป็นธรรมกายรหัสในรหัสเรื่อยไปจนสุดละเอียดของกายเถาจุดชันตอนภาคพืชจนตกศูนย์เข้าอายตนะนิพพานก็ดับหยาบไปหาละเอียดซ้อนสับทับทวีไปกับพระนิพพานจะเห็นธรรมกายจักรพรรดิอยู่ในท่ามกลางพระนิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่บนรัตนบัลลังก์ดับหยาบไปหาละเอียดเป็นพระนิพพานในพระนิพพานและจักรพรรดิต่อไปจนสุดละเอียดเป็นเถาชุดชั้นตอนภาคพืชจองถนนพิสดารปาฏิหาริย์ทัพทวีนับอสงไขยอายุธาตุอายุบารมีพระพุทธเจ้าจักรพรรดิไม่ถ้วนอันนี้เป็นเบื้องต้นของธรรมะปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายเมื่อเข้าใจดังนี้แล้วผู้ปฏิบัติใหม่ที่ยังไม่เห็นดวงไม่เห็นกายดำเนินต่อไปเรื่อยสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังตรึกนึกเห็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใสเข้าไว้ไปนะเห็นดวงหยุดนิ่งไปในศูนย์กลางดวงเห็นกายดับหยาบไปหาละเอียดเป็นกายที่ละเอียดละเอียดต่อไปจนสุดละเอียดเรื่อยไปทีนี้สำหรับผู้ที่ถึงธรรมกายแล้วรวมใจของทุกกายอยู่ณศูนย์กลางธรรมกายอรหัตองค์ที่ละเอียดที่สุดพิสดารกายแต่ละกายตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดไปจนสุดละเอียดธรรมกายอรหัตแล้วพิสดารกายอรหัตในอรหัตจนสุดละเอียดของกายเถาก็จะถึงกายที่ละเอียดละเอียดเป็นชุดเป็นชั้นเป็นตอนเป็นภาคเป็นพืชไปจนสุดละเอียดสุดละเอียดแล้วให้ฝึกพิจารณาเห็นจิตในจิตโดยการรวมใจหยุดนิ่งเข้าไปที่ศูนย์กลางดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานของกายมนุษย์หยาบถึงแล้วหยุดนิ่งหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางปฐมมรรคของกายมนุษย์หยาบนั้นพิจารณาในกลางของกลางดวงปฐมมรรคของกายมนุษย์หยาบจะเห็นประกอบด้วยดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้ซึ่งรวมเรียกว่าใจดวงเห็นขนาดโตประมาณเท่าเบ้าตาของกายมนุษย์เป็นดวงใสอยู่ในท่ามกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หรือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองดวงเห็นนี้ขยายส่วนหยาบมาจากธาตุละเอียดของเวทนาขันธ์ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมกลางดวงเห็นจะเห็นอีกดวงหนึ่งประมาณเท่าลูกตาทั้งหมดใสยิ่งกว่าดวงเห็นซ้อนอยู่ตรงกลางดวงเห็นนั่นชื่อว่าดวงคิดดวงคิดนี่ขยายส่วนหยาบออกมาจากธาตุละเอียดของสัญญาขันธ์กลางดวงคิดจะมีอีกดวงหนึ่งใสละเอียดยิ่งไปกว่าขนาดประมาณเท่าลูกตาดำศูนย์กลางตรงกันขาวใสบริสุทธิ์อยู่ณภายในดวงจำดวงคิดนี่ขยายส่วนหยาบออกมาจากธาตุละเอียดของสังขารขันธ์ลอยอยู่ในเบาะน้ำเลี้ยงของหัวใจประมาณเท่ากับหนึ่งซองมือของผู้เป็นเจ้าของกลางดวงคิดจะเห็นดวงรู้บางท่านเห็นโตเท่าเมล็ดโพเมล็ดใสบางท่านเห็นเท่าแววตาขาวใสบริสุทธิ์ยิ่งนักดวงรู้นี่ขยายส่วนหยาบออกมาจากธาตุละเอียดของวิญญาณขันธ์เห็นจำคิดรู้นี่รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันรวมเรียกว่าใจใจนี่เมื่อหยุดนิ่งศูนย์กลางตรงกันหมด
เรียกว่าสมาธิเป็นสมาธิแต่จะเป็นสมาธิระดับใดนั้นพิจารณาเห็นได้ที่ดวงคิดหรือธรรมชาติที่น้อมไปสู่อารมณ์ที่เรียกว่าจิตลอยอยู่ในเบาะน้ำเลี้ยงของหัวใจถ้าหากว่าดวงคิดนี่ลอยปริ่มพอดีเบาะน้ำเลี้ยงของหัวใจนี้ชื่อว่าเป็นสมาธิที่แนบแน่นมั่นคงถ้าลอยเผินขึ้นเหนือระดับน้ำเลี้ยงของหัวใจดวงคิดซึ่งจะเป็นไปพร้อมกันทั้งเห็นจำคิดรู้เนี่ยจะฟุ้งซ่านออกนอกตัวถ้าลอยเผินขึ้นมากก็ฟุ้งซ่านถึงขั้นเสียสติแต่ถ้าจมลงต่ำกว่าเบาะน้ำเลี้ยงของหัวใจกำลังเผลอสติง่วงจะหลับแต่ถ้าจมลงไปมากแปลว่าสิ้นสติสมบริหรือสลบสลายไม่ได้สตินี้เป็นการมีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตณเบื้องต้นของเราเองเรียกว่ามีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตณภายในชั้นที่หนึ่งแต่ถ้าน้อมเอาเห็นจำคิดรู้ของผู้อื่นมาพิจารณาดูให้เห็นว่าเป็นสมาธิหรือฟุ้งซ่านหรือว่าเผลอสติเสียสติหรือหมดสติดังนี้ชื่อว่ามีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตณภายนอกชั้นที่หนึ่งนอกจากนั้นยังสามารถที่จะพิจารณาเห็นจิตในจิตเห็นกิเลสที่เอิบอาบซึมซาบปนเป็นอยู่ในจิตได้ทุกท่านรวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางธรรมกายอรหัตอีกครั้งหนึ่งพิสดารอรหัตในอรหัตให้ใสให้ธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ซ้อนกันอยู่ตรงกันจะได้ชัดเจนหยุดนิ่งเข้าไปที่ศูนย์กลางปฐมมรรคและศูนย์กลางเห็นจำคิดรู้ของกายมนุษย์หยาบพิจารณาดูให้ดีรอบรอบดวงรู้จะเห็นมีเครื่องหุ้มของรู้มีลักษณะสีเทาๆบ้างสีดำๆบ้างหนาบ้างบางบ้างไม่เท่ากันนั้นคืออวิชชานุสัยห่อหุ้มอยู่เมื่อดูขยายออกมาถึงดวงคิดก็จะเห็นมีลักษณะดำๆขุ่นมัวหุ้มอยู่โดยรอบอีกเช่นกันนั่นคือกามราคานุสัยห่อหุ้มดวงคิดและเมื่อขยายดูออกมารอบนอกดวงเห็นก็จะเห็นมีเครื่องหุ้มของเห็นและจำมีลักษณะดำๆขุ่นมัวโดยรอบหนาบ้างบางบ้างแต่ละคนไม่เท่ากันนั่นคือปฏิฆานุสัยการพิจารณาเห็นกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยและอวิชชานุสัยที่หุ้มเห็นจำคิดรู้อยู่ดังนี้ชื่อว่ามีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตณภายในของตนชั้นที่หนึ่งและถ้าน้อมเอาธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของผู้อื่นมาพิจารณาให้เห็นกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยและอวิชชานุสัยอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตณภายนอกชั้นที่หนึ่งคือของกายมนุษย์ของกายมนุษย์หยาบนั่นเองเมื่อท่านจะพิจารณาต่อไปเห็นจิตในจิตณภายในที่ละเอียดเข้าไปชั้นที่สองที่สามที่สี่ก็จงรวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางของกลางกายมนุษย์ละเอียดละเอียดเข้าไปจนสุดละเอียดใสละเอียดหนักเข้าไปผ่านดวงธรรมดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะละเอียดเข้าไปจนสุดละเอียดถึงกายมนุษย์ละเอียดหยุดนิ่งกลางของกลางดวงปฐมมรรคหรือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานของกายมนุษย์ละเอียดที่ใสละเอียดยิ่งกว่าเดิม
พิจารณาเห็นจำจิตรูก็จะเห็นว่ามีปฏิฆานุสัยกามราคานุสัยอวิชชานุสัยหุ้มน้อยยิ่งกว่าบางยิ่งกว่าของกายมนุษย์หยาบดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดและเห็นจำคิดรู้จึงขยายโตยิ่งกว่าของกายมนุษย์หยาบอีกเกือบเท่าตัวหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงธรรมและเห็นจำคิดรู้ดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเข้าไปจนสุดละเอียดของกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงกายธรรมกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดพิจารณาธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ดังกล่าวในท่ามกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นทิพย์หรือทิพยธรรมหรือทุติยมรรคของกายทิพย์กลางของกลางเห็นจำคิดรู้ละเอียดเข้าไปดังนี้แล้วใสละเอียดยิ่งกว่าเดิมเห็นจำคิดรู้ใสละเอียดยิ่งกว่าเดิมเครื่องหุ้มเห็นจำคิดรู้คือปฏิฆานุสัยกามราคานุสัยและอวิชชานุสัยก็บางลงไปกว่าเดิมธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้จึงขยายโตขึ้นกว่าของกายมนุษย์หยาบและมนุษย์ละเอียดอีกเท่าตัวทั้งหยาบทั้งละเอียดหยุดนิ่งเข้าไปสุดละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปกลางดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะของทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเข้าไปถึงพรหมหยาบพรหมละเอียดอรูปพรหมหยาบอรูปพรหมละเอียดต่อๆไปตามลำดับดังนี้ก็จะเห็นธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้จางหรือบางจากการหุ้มของธรรมชาติเครื่องหุ้มเห็นจำคิดรู้คือกิเลสอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยกามราคานุสัยและอวิชชานุสัยบางลงไปบางลงไปจนในที่สุดถึงธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของอรูปพรหมละเอียดนั้นจะเห็นใสละเอียดจนแทบจะไม่มีปฏิฆานุสัยกามราคานุสัยอวิชชานุสัยให้เห็นมีน้อยมากดับยาไปหาละเอียดด้วยไปเพราะฉะนั้นธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของกายในกายที่ละเอียดละเอียดยิ่งขึ้นไปเพียงใดก็จะปลอดจากกิเลสอวิชชาตัณหาอุปทานยิ่งขึ้นเพียงนั้นเมื่อสุดละเอียดด้วยใจหยุดในหยุดกลางของหยุดเข้าไปในที่สุดละเอียดของวิมุตติญาณทัศนะของอรูปพรหมจนกิเลสอวิชชานั้นทำอะไรไม่ได้ละเอียดเข้าไปจนสุดละเอียดแล้วจึงถึงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเข้าใจดังนี้แล้วรวมใจของทุกกายอยู่ณศูนย์กลางธรรมกายอรหัตที่ละเอียดที่สุดผู้ที่ยังไม่ถึงธรรมกายก็รวมใจไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ใสละเอียดที่สุดถ้ายังไม่เห็นอะไรตรึกนึกก็เห็นดวงแก้วกลมใสใจในกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงแก้วกลมใสนึกน้อมบูชาบุญกุศลที่ได้สร้างสมอบรมมาทั้งทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลแด่คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าและพระเดชพระคุณหลวงพ่อและอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปยังสรรพสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีประมาณขอกุศลผลบุญนี้จงเป็นภวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายจงได้พ้นจากเหตุแห่งความทุกข์ถึงพร้อมด้วยเหตุแห่งความสุขด้วยการละชั่วด้วยกายวาจาใจประกอบกรรมดีด้วยกายวาจาใจทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นสัมมาทิฏฐิและสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมีมรรค4ผล4และนิพพาน1โดยสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญนิพพานปัจจโยโหตุ